คันนี้ใส่เบรกก็หล่อแล้วอ่ะใช่ใช่มีเบรกใหม่ก็หล่อข้างหลังนี่อยู่แล้วไม่ต้องไปยุ่งเปลี่ยนข้าจานไม่ต้องนี่แหละเท่านี้แหละเบรกดีแล้วมึงฟังสมครับพูดต้องวนตั้งไว้ที่ประมาณเดี๋ยวมึงไล่ให้แป๊บนึงทำอะไรตอนนี้มึงทำอะไรเหลือแค่รถร้านทำอะไรรถอะไร SUV เสร็จยังเขากำลังทำอยู่เขาทำอยู่ใกล้จะปิดร้านแล้วซิตี้รีแฟทรีแฟทใส่ท่เจนโจ้ปลายตัวใหม่ปลายตัวใหม่ไอเจนโจ้ปลายดำปลายดำไอสัตว์ปลายดำก็มารีแฟทใส่ท่อซิตี้หลบกูจะไปลองน้ำมันมีเปล่าน้ำมันมี2ขีดไอ้ห่าลากกูบอกว่าไงไม่รู้ว่าพี่จะไปลองเหี้ยเอ้ยดับเครื่องเลยแม่จะไปลองรถน้ำมันมี2ขีดเบื่อจริงเฮ้ยโทรหาหนูดิยาลิชมพูน้ำมันอะไรได้เปลี่ยนน้ำมันป่ะใช่แล้วโทรถามโดด้วยว่าปั๊มติ๊กได้เปลี่ยนมาคันชมพูทำไส้ในบินรู้สึกไม่ได้คิดปั๊มติ๊กนะดูดิเร็วๆจะไปลองคนดูมาแล้วด้วยถามด่วนเลยไม่ยาลิชมพูยาลิที่เครื่องระเบิด3รอบอะทำไส้ชุดใหญ่น้ำมันอะไรได้เปลี่ยนน้ำมันไหมยาลิสีฟ้าตอนแรกมาสีฟ้าที่เครื่องระเบิดที่รถทมโซมาแล้วเครื่องแตกแล้วก็เลยทำไส้เซตโบอ่ะแล้วก็ถามโต๊ะปั๊มติ๊กคันนี้ปั๊มติ๊กยี่ห้ออะไรใครที่ดูผมนะครับผมทำงานส่งงานก็หาว่าผมขี้โม้ใครใครมานี่มาคุยหน่อยยาลิสสีฟ้าทำไส้เปลี่ยนแล้วสิปั๊มติ๊กถูกไหมต้องเปลี่ยนเลยที่เครื่องระเบิดอ่ะที่เครื่องระเบิดไงที่อยู่ๆเครื่องแตกทำไส้อ่ะยาลิสฟ้าที่วันนี้เป็นสีชมพูอ่ะDW เหรอซิ่งเลยเหรออ๋อ DW Magtech ใช่ไหมโหเหี้ยแพงอ่ะดิ DW แม่งขายเท่าไหร่วะเนี่ยแม่กูลืมยอดอีกแล้วเนี่ยใช่ป่ะ DW Magtech นะอันนี้นะโหเข้าตอนไลฟ์อีกแล้วตะหนูมันเป็นห่าเลยวะเห็นยังโหเครื่องนี้ไม่รับพี่ต้องปั๊มติ๊กรวมแปลง 8,500 แล้วที่ไปทำเอาแล้วมีเพิ่มไหมไม่เพิ่มวันนี้ไล่รถให้เขาเฉยไม่เพิ่มขอโทรกลับไม่รับอีกแล้วก็ถามเรื่องน้ำมันแป๊บนึงเดี๋ยวต้องไปเติมน้ำมันฮัลโหลสีฟ้าขอดูบินคันนี้หน่อยค่าจูนก็ไม่ได้คิดก็ผมก็ยังงงเนี่ยนานจัดเนี่ยลูกค้าคันนี้เปลี่ยนกล่องถูกไหมกล่องใช้ไม่ได้ใช่ไหมเขามีกล่องมาหรือยังไปเรียกลูกค้าคันชมพูเข้ามาเร็วๆด่วนแล้วเป็นน้ำมันอะไร85โอเค
อโอเคแล้วมันระเบิดไม่เหรอคันนี้สีฟ้าระเบิดซ้ำระเบิดซากอะที่ว่าสายไฟรถมีปัญหาใช่ไหมเออโอเคแล้วกล่องเขาอยู่ไหนอะไปดูในรถที่มีกล่องไหมเออรถเราเนี่ยใส่กล่องมาหรือยังก็นะบอกนะเปลี่ยนกล่องใช่แล้วตอนแรกใส่กล่องมาใช่ไหมไม่ได้ใส่ครับไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่เลยรถเดิมโอเคงั้นเดี๋ยวต้องคิดใหม่เป็นเอฟคอนเอฟคอนมันเท่าไหร่วะแล้วมันก็จะแพงกว่าไอ้นี่เรา6-7,000แล้วก็ปั๊มติ๊กซิ่งปั๊ม DW แล้วก็ปรับบูสต์ไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้คิดบานเลยผมเจ๊งเนี่ยผมทำงานนะเจ๊งตลอดพอรถนานๆแล้วผมลืมไงรถจอดนานทำลมทำสีลืมหมดอ่ะแล้วก็น้ำมันเป็นอะไรสรุปน้ำมันเป็น E85 นะโอเคไม่มีอะไรแล้วมั้งเพราะว่าเครื่องก็เจ๊งผมเบิกค่าเครื่องเขาไปตัวนึงอันเนี้ยหมื่นกว่าบาทงงชิบหายเลยแล้วก็เปลี่ยนกล่องจากซิลเวอร์เป็นเอฟคอนแล้วก็เป็น E85 ปรับบูสต์ก็ยังไม่ได้คิดเลยปรับบูสต์ไม่ได้คิดต้องคิดปรับบูสต์แล้วก็ปั๊มติ๊กซิ่ง DW Magtech แล้วก็กล่องเป็นเอฟคอนโอเคแค่นี้แล้วโบอะไรวะคุณจำได้ไหมรู้สึกโบไม่จะเป็น05โบใหญ่เลยวะเดี๋ยวดูก่อนงั้นเดี๋ยวรถไปลองอ่ะเดี๋ยวไปลองแป๊บนึงสักครู่เดี๋ยวเขามาเขียนเพิ่มนะนี่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 แล้วก็วันนี้ไฟท้ายไม่ได้คิดตังเพราะว่ามันเป็นหน้าที่เราต้องแปลงให้เขาเพราะปั๊กมันไม่มีก็ไม่มีอะไรอีกว่าเมื่อกี้นี้สองอย่างคือตัดรายการไฟท้ายออกใช่ไหมหรือว่าไงแปลงปั๊กไงอะแค่นี้แหละไม่มีอะไรเพิ่มตรงนี้สามรายการก็อย่างนี้เดี๋ยวค่อยโทรไปคิดได้แค่นี้แหละลองรถก่อนไม่ได้นะเดี๋ยวเดินขึ้นบ้านเดี๋ยวค่อยว่ากันลูกค้าเราสบายสบายแล้วฮะลูกค้าเราอะไรก็ได้นะครับ E85 เขียนไปแล้ว 1,000 ยังไงเดี๋ยวจะไปเติมอีกเนี่ยงั้นขอลองสั้นๆแล้วกันคันนี้กุญแจไปไหนอ่ะวู้เหี้ยพวกมึงนี่เว้ยเฮ้ยก็อันนี้สตาร์ทอ้าวแล้วทำไมไม่ทำให้ของแต่แรกอ่ะปรับบูทติดยังติดแล้วต้องเซ็ตคีย์ให้เขาไปด้วยป่ะเอาคีย์ไปด้วยเผื่อดับเอาไปข้างตัวแล้วแจ้งเขายังเรื่องกุญแจเขารู้แล้วโอ้ยสัตว์ไฮบูทบาร์8เย็ดแม่เดี๋ยวก่อนเอาลงก่อนแรงเกินไปเรียกไอ้วู้มาต้องหาคนช่วยถือแล้วรถแรงขนาดนี้กูถ่ายคนเดียวไม่ได เดี๋ยวไปลองกันหน่อยครับ1 NZ อีก1คันเสร็จยังข้างในเสร็จยังเสร็จแล้วขึ้นรถเอาตังค์มาด้วยเอาตังค์มาด้วยจะไปเติมน้ำมันเติมน้ำมันน้ำมันหมดคือจริงๆครับคือหลังๆที่เห็นผมไม่ได้ส่งงานเพราะงานผมเยอะบางทีก็เราทำงานเสร็จก็ไม่ได้ว่ามาลองรถส่งงานทุกวันนะครับแล้วเมื่อ2-3วันนี้ก็มีดราม่าเรื่องหาว่าผมส่งงานกลางคืนบ้างกลางวันบ้างมาเน็ตเนบแนมผมบ้างว่างานผมมันโม้บ้างเมคบ้างเพราะนั้นผมก็อาจจะช่วงนี้อาจจะฟิตนิดนึงก็กลับมาไลฟ์สดเหมือนเดิมไลฟ์สดในการไลฟ์สดให้เห็นไม่ใช่การโชว์ออฟนะครับไม่ได้เป็นการโชว์ออฟไม่ได้เป็นการแบบขี้โม้แต่มันเป็นการส่งงานให้ลูกค้า
นะครับว่าเออทำงานกับผมเนี่ยมันไม่ได้มีแค่กราฟแรงม้าไม่ได้มีแค่คำพูดทุกอย่างมันคือลองจริงให้ดูจริงๆแค่นั้นเองนะครับมันเป็นอย่างนี้นะครับก็2ตรงนี้ต่ำๆจะขึ้นสูงยากขึ้นสูงนะครับแล้วก็เช็คกล้องนิดนึงมัวนะครับเกียร์ออโต้อ่ะบางทีมันนะอีก1คันครับถ้าจับตรงนี้ได้ก็จับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะขยะมันจะขยื่นแล้วมันจะไอ้นี่เดี๋ยวลองให้ดูสัก 2-3 เกียร์ครับ Yaris Auto A4 Original Complete Car นะครับสีล้อท่อโหลดเทอร์โบกล่องฟิล์มกองแสงทุกอย่าง A4 ครบวงจรครับอีก1คันจะรถเก่ารถใหม่นะครับเห็นตรงนั้นได้ไหมโอเคนะครับจอจะดูยากนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมกำลังขับรถไปเติมน้ำมันคือให้เติมน้ำมันรถให้ลูกค้านะครับส่งงานกันสดร้อนโอ้โหโอ้โหเกียร์จะไหวหรือเปล่าเหรอนะครับออโต้เทอร์โบดูพร้อมกันสดๆเวลาผมลองอย่างที่บอกไม่ได้อวดมันคือการส่งงานนะครับมันคือการที่ทำให้ลูกค้าได้เกิดความมั่นใจว่าทำเสร็จแล้วเนี่ยรถวิ่งได้จริงไหมหรือว่ามีแต่น้ำลายนะครับวิ่งถนนต้องเป็นอย่างนี้นะครับลองพร้อมกันนะครับพร้อมยังครับพร้อมนะ 1NZ Auto นะครับนิ้วโป้งตรีน
ดมากเลยเพราะน้ำมันหมดลงมากก็ปล่อยให้คนเขาเหน็บเขาแนมไปก็ช่วงนี้โดนเหน็บบ่อยๆก็อาจจะไลฟ์สดส่งงานบ่อยขึ้นนิดนึงนะครับนะครับเดี๋ยวคืนนี้ Civic FK นะครับอีก2คันนะครับนะครับอีก2คันจูนแก้เก็บงานที่อื่นนะครับล้างระบบทำใหม่หมดนะครับถ้อยเสียเดินมาทั้งเส้นนะครับอีกคันนึงวันนี้เดินมาทั้งเส้นใส่กล่องฮอนด้าต้าจูนมาแล้วจากที่อื่นนะครับก็หมดไปหลายบาทนะครับวันนี้จับรื้อท่อทั้งระบบนะครับไม่อยากเอ่ยว่าสำนักอะไรนะครับรื้อเรียบร้อยสายใหม่ A-C พร้อมจูนแก้ใหม่หมดนะครับเดี๋ยวลองดูว่าวิ่งเป็นยังไงแล้วก็Jazz GK อีก1คันนะครับถ้ายังไม่ติดเคอร์ฟิวถ้าลองทันนะครับนะครับก็จะลองให้ดูนะครับนะครับนะครับโอเคนะแค่นี้นะครับอีกหนึ่งคันครับช่วงนี้ก็จะได้เห็นหน้าน้าแจ่มบ่อยนิดนึงนะครับคือน้าแจ่มเนี่ยนิสัยก็คือว่าถ้าไม่โดนปั่นก็อยู่นิ่งๆเฉยๆทำงานก็ส่งไปนะครับไม่ได้อะไรแต่ช่วงนี้โดนสะกิดบ่อยก็เลยต้องเลยว่าต้องกลับมาไลฟ์สดส่งงานให้ชมกันนิดนึงเป็นขวัญตาเนาะนะครับนะครับโอเคแค่นี้ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ